SPD เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลก็ไม่รอช้าอยากโดนช้อนแกงอยากกลับไปซดน้ำเกลือโรงพยาบาลนะครับนอนๆระดับโน1กลับมาทั้งทีโลกต้องสะเทือนวันนี้ SPD และทีมงานปลอมตัวเป็น Grab 1วันแต่ไม่ใช่ Grab ธรรมดาธรรมดาแต่เป็น Grab ที่ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไหนไม่ว่าทางจะโหดแค่ไหนไม่ว่าลูกค้าจะกินอะไรเราจะไปส่งให้ถึงที่ SPD ได้แปะใบปลิวในเส้นทางริมคลองที่จัดว่าโหดที่สุดในกทม.บอกเลยว่าขับไม่ดีมีตกน้ำแม้แต่ Grab ยังบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่ากูไม่น่าหลงเข้ามาเลยมาดูกันดีกว่าว่าเส้นทางที่เหล่าคนขับ Delivery ยังแหยงเราเหล่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าจะรอดหรือไม่ไปดูกันเลยสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง SPD ช่องแห่งการให้โน1ตลอดกาลนะบอกเลยว่าถ้า SPD ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่มีเรื่องครับผมเรื่องวันนี้นะผมก็มุ่งตรงมาที่ถนนที่เขาว่าแก๊ปไม่กล้ามาส่งของนะผมก็คือทางมันลำบากมันแคบมากคือแก๊ปฟู้ดแพนด้าหรือว่าไลน์แมนนี่คือไม่อยากเข้ามาส่งเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับระดับ SPD วันนี้ผมมากับสกูตเตอร์ไฟฟ้าวันนี้ฮะเราจะมาเลี้ยงคนเขาเรียกว่าทั้งถนนเลยทั้งซอยนี้เลยก็คือเราจะเอาเนี้ยแปะไว้ SPD ตามสั่งกินฟรีส่งฟรีแค่โทรมาบอกเลยว่า Delivery ไม่เข้าแต่เราเข้าครับแปะเป็นร้านหมูกระทะเลยเอ้ยแก๊ปมาแก๊ปมาหลบหน่อยลบ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 พี่เข้ามาได้ไงล่ะนี่พี่มาส่งของป่ะครับส่งของครับแล้วทำไมพี่มาโผล่แถวนี้ได้ตาม GPS มาลูกค้ามาตาม GPS มาครับเหรอทางนี้มันเขาบอกว่ามันทางติดอันดับ1ใน10เลยนะที่แก๊ปไม่อยากเข้ามาส่งใช่ครับแล้วพี่จะไปไงเนี่ยโอ้โหพี่ค่อยๆไปนะโอเคโอเคเฮ้ยเขาก็มาของเขาได้นะเว้ยเออชอบจริงอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไล่แปะ SPD ตามสั่งไปทุกเสาร์ฮะแล้วเราจะกลับไปทำอาหารกันเดี๋ยวผมจะไปพาทีมไรเดอร์ของ SPD ด้วยไปกันเลยโอเคครับตอนนี้เรากลับมาถึงครัว SPD นะผมมาดูเนี่ยครัวสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคือถ้าลูกค้าสั่งปุ๊บทำไปส่งนะผมลูกค้านี่ไม่ต้องไปยืนตากแดดรอข้างถนนใหญ่ไม่ว่าซอยจะเล็กแค่ไหนเราเข้าหมดครับไม่ว่าจะเป็นหลืบรูหนูหรือว่าเป็นถ้ำพญานาคอะไรเงี้ยเราขับเข้าไปส่งถึงที่ถึงหน้าบ้านก็คือคอนเซ็ปต์ของเราคือถึงที่ไม่มีโม้ไม่มีฝอยเดี๋ยวรอนะว่าจะมีใครโทรเข้ามาหา SPD คือรับรับนะฮัลโหลครับเฮ้ยลูกค้าเอาลูกที่เสาไฟอะครับเสาไฟเหรอครับกินสุกฟรีอะครับผมใช่ใช่ครับของจริงครับไม่โม้ไม่ฝอยครับ SPD โน1ครับครับอันนี้มีอะไรบ้างครับสั่งได้ทุกอย่างเลยครับตามใจลูกค้าเลยครับอยากกินอะไรสั่งมาเลยครับมีสเต็กไหมครับสเต็กมีครับมีครับมีสเต็กหมูสเต็กไก่สเต็กนกกระจอกเทศครับมีหมดเอาสเต็กหมูได้ไหมครับจัดไปเลยครับสเต็กหมูนี่ไม่ทราบว่าโทรมาจากไหนครับอ่อนนุช65ครับติดคลองไหมฮะใช่ครับริมคลองครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปส่งครับเฮ้ยเมนูแรกมาแล้วว่ะสเต็กไก่เดี๋ยวเราจะให้ไลน์แมนกับฟู้ดแพนด้านะผมไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดเราก็จะมาทำกันนะผมก็คือเขาได้สั่งมา1กล่อง1กล่องเราไม่ส่งครับขั้นต่ํา100กล่องโอ้โหทั้งซอยเลยซอยก็บอกเลยว่ากินฟรีทั้งหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเชิญไปซื้อวัตถุดิบหน่อยไปๆขอได้วัตถุดิบกลับมาเยอะนะครับเดี๋ยวเรารอวัตถุดิบมาแล้วทำกันเลยครับโอเคครับของมาส่งแล้วมาโอ้ได้อะไรมาบ้างเนี่ยลูกค้าต้องการกินนี่ครับเพื่อนเฮ้ยมาแล้วลูกค้าเข้าใหม่แล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับว่าไงครับข้าวผัดอเมริกันฮะข้าวผัดเบกอน30กล่องจริงเหรอเอ้ยโทรมาจากไหนน่ะริมคลองริมคลองเหรอข้าวผัดอะไรนะได้ยินไม่ชัดเมนูอะไรนะข้าวผัดเมกากี่กล่องสิบกล่องเฮ้ยสิบกล่องพี่ไม่ส่งว่ะขั้นต่ำพันกล่องว่ะเจ้าป่ะว้าวเอาเหรอกินฟรีทั้งหมู่บ้านนะเว้ยดีดีโอเครออยู่ตรงริมคลองนะพี่ไปส่งไปเมนูสองข้าวผัดเบกอนนี่นี่มีเนทมาช่วยอีกคนนึงเฮ้ยมาเร็วนะลูกค้ารออยู่โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปทำกันไวๆเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้3เมนูของเราเสร็จแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหอันนี้นะเป็นเมนูไก่เนโอลีนะครับจริงๆมีคนโทรมาสั่งนะครับผมคือขอบอกเลยว่าทุกเมนูนะเราทำถูกหลักอนามัยเราใส่แมสป้องกันเรียบร้อยอาหารร้อนมากอันนี้เป็นเมนูข้าวผัดอเมริกันที่น้องๆสั่งเข้ามา10กล่องนะ10ไม่ส่งร้อยนะผมเมนูต่อไปนะสเต็กหมูมองด้านนี้นะอาจจะไม่เจอหมูนะผมเราต้องเพิ่มความสนุกให้กับการกินแล้วก็พลิกกล่องอีกด้านนึงแล้วเปิดมีผักด้วยมีหมูด้วยแล้วแต่จะเลือกกินว่าจะบอกแล้วครบ5หมู่ในกล่องถ้าอยากกินเป็นไฟก็เปิดด้านนี้นี่มาทุกคนเราเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวเอาของใส่เนี่ยโอเควัน
นนี้นะเรามีไรเดอร์ทั้งหมด6คันครับเดี๋ยวผมจะมีเพื่อนๆก่อนทางที่เราไปคือถ้าพลาดแล้วคือตกแล้วตกเลยไม่มีขอบกั้นบอกเลยว่าเป็นทางที่แก๊ปยังแย่แต่ว่า SPD ไปทุกที่นะครับผมอันนี้แบงค์นะเพิ่งฉีดวัคซีนมาอาการก็อาจจะแบบว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มึนอาจจะแบบเมาแสงหน่อยวันนี้อะไรเงี้ยไปดูอันนี้ขั้นใหม่แรงมากนี่นามิอีเบิร์นดูโอเคครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะไหมโอเคครับตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากสายใหม่นะผมบอกเลยว่ากระเป๋าแก๊ปของเราค่อนข้างหนักมากนะครับแล้วก็ทางวันนี้ค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะครับเฮ้ยเป่าคาดขาดแล้วเฮ้ยวัดที่ปั๊มวัดที่ปั๊มเอาขาดดูฝั่งนี้เฮ้ยกระเป๋ามาจากไหนเนี่ยเฮ้ยคิดเกียร์วิ่งมาเน็ตได้เปล่าไปได้เปล่าได้แล้วเดี๋ยวเป่าขาดปั๊มก่อนผมทะเลยัดแบนเนี่ยไปขาดโอ้โหตอนนี้เกิดปัญหากระเป๋าขาดเดี๋ยวเรารีบไปอ่ะไปได้ครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับคือเราเดินทางได้ประมาณครึ่งชั่วโมงฝนก็เทลงมาคือยังไม่ถึงไหนกันเลยน่ะนี่จะเป็นหวัดกันอยู่แล้วน่ะเดี๋ยวถ้าฝนซาเมื่อไหร่เราจะออกไปแจกกันนะไม่รู้ว่าเราต้องรอนานเท่าไหร่ไปทุกคนพร้อมลุยพร้อมมากเที่ยวนี้จะอันตรายเพราะว่าจะขับล้อเดียวนำไปเลยปะเที่ยวนำเลยไปเลยมาแล้วไปทำฟังดีโอ้มันเข้าในกระเป๋าผมโคตรหนักเลยแม่งทางเข้านะมันจะค่อนข้างยากลำบากเนี่ยมันต้องเข้าฟุตบาทตรงนี้แหละดูท่านเพียวจะขับขึ้นไปโอ้ตาบ้างเอาบ้างเอ้ยเชื่อได้อยู่เนี่ยฮะตรงนี้มันจะเป็นทางเข้าไปในซอยนะเดี๋ยวขูดขาหนึ่งมันจะยากลำบากขับขึ้นบิดเลยบิดสวยบิดเลยฟาสบิดไปเน็ตทุกคนก็ผ่านมาได้อย่างง่ายดายนะตอนนี้เราอยู่ในซอยเตรียมอุดมพัฒนาการถือว่าติด1ใน3ทางที่โหดที่สุดที่แกร็บขยันแล้วเราจะมาดูว่าโหดแค่ไหนผมได้ข่าวว่าข้างในมันจะมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านนึงนะซึ่งทางเข้าได้ทางนี้ทางเดียวครับขอทางหน่อยครับเอ้ยๆพี่เอาแจกเลยดิสวัสดีครับเอาข้าวมาแจกครับผมพี่อยู่ในซอยนี้ใช่ไหมพี่อยู่ซอยนู้นนะครับอ๋อมันอันนี้ข้าวไก่เนียวลินครับไปเราไปต่อไปกันต่อเรื่อยๆฮะข้างหน้าอุโมงค์ไซนะครับอุโมงค์ต้นไซค่อยๆลอดระวังตกมุมลอกหมอกหมอบด้วยต้องมีหมอบไอ้หมอบโอ้ตรงนี้แหละที่เรามาแปะสติกเกอร์เอ้ยพี่เอาชนสติกเกอร์เอ้ยพี่เอาชนเจอเลยยังไม่ถึงไหนเลยเพื่อนนี่ยังมีราวแล้วเนี่ยเข้าไปข้างในไหมไอ้แจ๊กจอดดีครับป้าได้โทรสั่งข้าวป่ะครับไม่แล้วใครโทรอะครับเขาบอกว่าเลี้ยงทั้งซอยอะเหรอเลี้ยงทั้งซอยผมก็มาเนี่ยตังก็ไม่จ่ายตังประมาณหมื่นกว่าบาทอะป้าหรือเปล่าป้าได้จ่ายให้ใช่ไหมขอแค่พันเดียวพองั้นไม่เป็นไรแจกสามกล่องไปแล้วป้าไปแล้วป้าเจอกันเฮ้ยแจกลุงสวัสดีครับแจกลุงลุงก็สั่งข้าวป่ะครับข้าวป่ะเดี๋ยวผมเอาข้าวให้ลุงลุงรับนี่ข้าวครับกินเปล่าลุงครับผมไปต่อไอ้ข้างหน้าต้องรอดแล้วเฮ้ยสบายเลยโอ้โหโอ้ my god เดี๋ยวได้อยู่ผมมากันได้ป่ะโอ้ไปเร็วไปเร็วเป็นไงบ้างไม่แปลกใจเลยที่แคปบอกว่าโหดจริงมาเป็นฮาร์เลย์เลยเพื่อนกูโอ้โหเอาแล้วครับพอดีคันครับเพื่อนเฮ้ยได้ไหมอะ Surprise motherfuckerFuck! Fuck! 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 Fuck!
เกือบโดนกูมันวิ่งออกมาเลยอ่ะแม่เกือบโดนกูอีกโดนลุกเลยโดนลุกเลยหัวหน้าแคปไม่อยากเข้าเอาไปกันต่อเฮ้ยชาวบ้านอยู่ไหนวะโอ้ตอนนี้ไม่มีราวกั้นแล้วเพื่อนตอนนี้เราได้อัพเวลในการขับแล้วผมเพราะว่าขอบที่กั้นได้หายไปแล้วคือรอบนี้คือตกแล้วตกจริงเดี๋ยวปล่อยป่ะมันเกิดอะไรขึ้นขามันขึ้นไม่กล้าขึ้นนะเนี่ยตอนนี้เดียวเกิดอาการหลอนปล่อยป่ะเดี๋ยวก่อนอย่าล่วงนะล้อสายไฟสายไฟโอ้โหดูต้นไม้เลยครับทุกคนมันกินขึ้นมาขึ้นเลยสุดแล้วนี่แหละบ้านข้างในนี่แหละบ้านหลังนี้ใช่ไหมเออหลังนี้แหละพี่ได้หลังเข้าไว้เปล่าหลังก็ได้ครับส่วนพี่เป็นคนโทรไปใช่ไหมใช่ครับที่นี่แหละเอาเบอร์มาผมบ้างนะเฮ้ยมีใบปลิวด้วยนะแจกมีแก๊ปเคยหลงเข้ามาในนี้ไหมไม่มีเหรอไม่เคยมีแก๊ปเข้ามาในนี้เหรอทำไมอ่ะเนี่ยผมเป็นเจ้าแรกที่เข้ามาน่ะไม่มีคนกล้าเข้ามาจริงเหรอทำไมไม่กล้าเข้ามาทางกองครับดูลำบากพี่ก็เสียวน้ำอยู่ตอนนี้แล้วพี่รู้จักเพื่อนบ้านแถวนี้ไหมก็เจ๊หมดเลยอ๋อญาติก็แจกไปเลยให้หมดเลยใช่เราต้องเลี้ยงทั้งหมู่บ้านนะพี่ไม่อ่านอ่ะเลี้ยงทั้งหมู่บ้านอ่ะก็แจกให้หมดเลยเอาอ่ะงั้นฝากพี่แจกต่อได้ปะได้ฝากพี่เขาแจกต่อไปเลยเลี้ยงทั้งหมู่บ้านส่งเอกทางนี้ถือว่าโหดมากนะเขาบอกว่าไม่เคยมีแก๊ปอะไรหลงเข้ามาคือหลงเข้ามานี่บอกเลยว่าสวยทางม้าครับจริงเดี๋ยวเราจะไปทางที่เขาว่าโหดกันอีกปะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราไปกันต่อครับขอบอกเลยคลิปนี้ไม่มีแจกแฟนโทเค็นนะเพราะว่าแฟนโทเค็นผมหมดแล้วครับถ้าอยากได้นะเข้ามาใน IG นะกดไลค์รูปผมที่ถ่ายคู่กับสกูตเตอร์ไฟฟ้าใน IG นะต้องกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะทํา2อย่างผมจะสุ่ม10คนแจกคนละ100แฟนโทเค็นนะผมแล้วก็ช่วยกดซับให้ผมแซงช่องหัวฟ้าหน่อยดิเหลือ 200,000 ซับเองอ่ะคือแบบบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วคลิปนี้ยังไม่แซงหัวฟ้าเลยผมบอกเลยหัวฟ้านี่พลังเยอะมากแซงไม่ได้สิแต่ว่าบอกเลยคลิปนี้ผมต้องแซงช่องหัวฟ้าให้ได้ครับเจอกันนะในหัวฟ้าไปลุยกันต่อเลยตอนนี้เหรอที่จะมาปรับเซียนโอ้ยน้ำท่วมอ่ะโอ้ยเหี้ยเกือบพุ่งค่อยๆเข้ามาทำไมชอบพามาทางแบบนี้จังวะมึงชอบไหมอ่ะอะไรตื่นเต้นโอเคฮะซอยนี้เขาให้กันว่าเป็นอันดับ2ของความโหดนะมาดูว่าจะโหดอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าโอ้ยตอนนี้เราเข้ามาในซอยอนุชหรือว่ากรุงเทพกรีฑาแล้วเรามาดูว่าซอยนี้มันมีอะไรนี่นะฮะมีสายไฟแล้วอย่างหนึ่งที่โยงระยางลงมาเข้าขับดีๆเข้าห่วงนี่ก็ผูกคอตายแล้วฮะโอ้โหขาไม่ต้องแตะพื้นโอ้ยเหี้ยมีรถออกโอ๊ครถออกโอ๊คโอ้ยคนลื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าล้อฟรีเลยไปไงมากันได้ป่ะมาเร็วทีมงานยังรอดอยู่มีลูกกันหน้าด้วยฮะต้องเอ็นเตอร์เทนจ้ำข้ามไปตอนนี้นะฝนพิษได้ลงแล้วเดี๋ยวรีบขับไปดีกว่าโอ้โหอีย่าเฮ้ยทางขาดทางขาดเฮ้ยแล้วเฮ้ยช่วยเบรกไม่บอกโอ้โหโอ้โหใช่บอกข้ามสะพานเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวแล้วรถนี่กลับยากๆเลยทางมันแคบเดี๋ยวว่าเราสั่งข้าวไปเนี่ยเราที่โทรไปป่วนใช่ป่ะเฮ้ยนี่แหละสั่งข้าวเนี่ยเออเราสั่งไอ้นี่ข้าวผัดเมกาสั่งในเรือเจ้าเปล่าเราข้าวเปล่าไม่สั่งครับคนนี้แหละได้สั่งข้าวผัดเมกาเราอะเราสั่งข้าวบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนซอยเล็กๆเมื่อกี้ครับเออคุณดับคุณแกก่อนยึดยึดยึดที่เข้ามาในซอยนี้ก็ไม่มีเด็กแล้วมีเราคนแรกอะที่เจอเนี่ยเอาคืนเราร้องไห้ถามพี่ไปบ้านก่อนได้ป่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวไปบ้านก่อนเฮ้ยมันปิดเดียวมันหนีเฮ้ยสั่งแล้วไม่ใจไม่ได้เฮ้ยมันหนีแล้วนะตามโอ้โหวิ่งแล้วล่ะวิ่งลงมาแล้วอ้าวหายไปไหนละเฮ้ยเนี่ยผมหนีแล้วเนี่ยผมว่าเด็กนี่แหละสั่งข้าวลองเราโทรไปสั่งข้าวป่ะครับค่ะผมไม่รู้เรื่องสั่งร้อยกล่องอะไปสั่งไปสั่งร
ไม่โทรไปไหนแล้วไม่เล่นโทรศัพท์เลยจริงเหรอเนี่ยผมก็เข้ามาร้อยกล่องอ่ะไม่ใช่น้องเหรอชื่ออะไรครับพี่ไปอ่ะเนี่ยรู้จักชื่อเขาได้ไงเนี่ยเขาเคยดูช่องเขาค่ะหลังจะไปโทรสั่งเล่นนะเออหลังจะโทรสั่งเล่นนะวันนี้แจกซีให้พ่อแม่ด้วยเอาครับนี่ครับคุณอานี่ครับนี่ครับนี่ครับแล้วเราไปวางบนถังขยะไหมล่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสรุปเราไม่ได้สั่งนะไอ้ผิดตัวไปเด็กน่าจะแต่ไม่หายมาผิดซอยสรุปไม่ใช่เด็กคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยไป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 แล้วก็โดนเกลียนนี่ครับนี่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะปลาไปต่อโอเคครับเราก็ยังไม่เจอน้องที่สั่งก็ผัดเมกาเดี๋ยวเราจะลองตรงไปหาบ้านเลขที่เท่าไหร่นะ34ไม่รู้มีจริงหรือเปล่าตอนนี้นะซิ่งกันหมดโอ้โหอยากซิ่งบอกเลยครับจังหวะนี้ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นบอกเลยข้างในคลองเก้าเราไม่อยู่โอ้โหเร็วกันมากอ่ะโอ้โหไปแล้วตามกันแล้ว50กว่า60แล้วฮะตอนนี้ความเร็ว60แล้วโอ้โหมีแค่โลกลืมโอ้ตอนนี้ SCD กับแบงค์ปีฮะซิ่งไม่กลัวตายขับกันประมาณ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยเฮ้ยอยู่ๆก็หัวปากไอ้สัสหนีไม่ลงเป็นไรไอ้เด็กขำเห็นไหมเห็นไหมไอ้แม่เกือบตายหัวปากหลังแม่งเบรกเนี่ยตอนนี้ฮะเขาว่าตรงนี้เป็นทางที่โหดที่สุดในกรุงเทพนะดูดิสกูตเตอร์ติดเข้าไงวะของผมมาพอดีเป๊ะเลยงั้นแบงค์ไปก่อนมาเลยเพื่อนเฮ้ยระวังเฮ้ยห่างอ่ะมาเลยครับโอ้โหพี่มาไงเนี่ยมาจริงนะพี่ฮะถึงก็ต้องตะแคงคอเลยพี่ลาล่ามูฟตะแคงคอมาดิผมมีเทคนิคว่าจะทับคอฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปละเหนื่อยโอ้โหขึ้นชื่อว่าเป็นทางที่โหดและโหดจริงเชี่ยโคตรได้เย้มาโอ้คนลำบากเฮ้ยออกได้หรอตอนนี้บอกเลยว่าทางมันโหดจริงไอเด็กนี่มันอยู่ไหนว่ามันกินข้าวเย็นแล้วมั้งเนี่ยทางอะไรวะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเหมือนที่ขับยิ่งหลงว่ะน่ากลัวมันไปได้ปะครับเอาไปเอามือแบกไปเอามือแบกไปเหรอใช่พี่ผมกำลังไล่ตัดอยู่เนี่ยอ๋อเราตัดเลยเหรอใช่พี่กำลังแล้วเราเข้ามาทำไมก็แฟนผมต้องผ่านตรงนี้ทุกวันเลยพี่อ๋อเหรอเจ้าของที่ไม่ยอมทำอ๋อน้องเอาอะไรตัดอ่ะโอ้ชิมีดสุดจัดอ่ะน้องเขาต้องตัดทุกวันน้องตัดทุกวันจริงป่ะเนี่ยมันยาวป่ะแฟนผมต้องผ่านทุกวันนี้พี่เหรอก็เลยต้องผ่านทางมันเปรี้ยวๆแล้วอะไรวะเนี่ยสุดเกินมันเข้าไปดูดิเลื่อยไฟฟ้าอันเดียวนี่จบเลยเข้าไปดูนะกลัวกลัวกลัวเหมือนกันเนี่ยกลัวเหมือนกันเนี่ยกลัวกลัวได้ป่ะฮะได้ได้เชื่อบอกแล้วเขาไม่ผ่านกันทางนี้เขาเรียกว่าทางหดอันดับหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปนะเพื่อนๆค่อยๆตามมาขอบคุณครับมีคนตัดทางให้ด้วยเข็นมาเลยเข็นมาเลยขอบคุณครับเดี๋ยวช่องไหนเนี่ยพี่เข้าไปด้วย SPD ครับนี่ครับสเต็กหมูครับกินให้อร่อยครับพี่ขอบคุณครับผมเราแจกข้าวให้เขาแล้วแจกข้าวให้มาเลยปั้นทุกปั้นเลยไปบรรยาวโอ้โหยังไงเนี่ยทุกคนมาเจอเนี่ยโทษทีนะโทษทีนะเพื่อนที่กูพาไปเจออะไรก็ไม่รู้รอดแล้วรอดแล้วเอ้ยน้องบ้านนั้นอยู่ไหนวะเนี่ยสั่งข้าวผัดอ่ะยังหาส่งไม่ได้โทรไปก็ไม่รับเมื่อกี้เราเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมตั้งแต่ไอ้ทางนี่มันเป็นต้นไม้ใช่ไหมใช่แล้วทางนั้นผมว่ารถไม่น่าผ่านเพราะว่าฟังจากที่เขาพูดนะเขาบอกว่าแฟนผมผ่านทุกวันแต่ทำไมลุงลังเต็มไปหมดเลยต้องตัดทุกวันจริงป่ะเนี่ยมันยาวไปแฟนผมต้องผ่านทุกวันนี้เหรอก็เลยต้องผ่านหรือว่าเขาไม่ใช่คนป่ะคนเชื่อคนเฮ้ยรถตกเฮ้ยอะไร
ไรรถกูลงไปล้อนึงเมื่อกี้แล้วกูดันขึ้นมาโอ้ยเหี้ยเจอแล้วนิดเดียวเองมันลงไปแล้วลงไปแล้วเมื่อกี้เจออะไรแปลกๆกันบ้างอะเดี๋ยวตรงไหนปกติโดยทั่วไปอะตามริมคลองอะเมื่อควรจะมีต้นทุเรียนแต่ผมเจอต้นทุเรียนกูถามจริงมีต้นทุเรียนมีเปลือกเต็มพื้นเลยรอใช่งั้นแสดงว่าเขาซื้อมาปอกเขาซื้อมาปอกเขาซื้อมาปอกอ้าวปวดปวดแขนปวดแขนเสร็จแล้วผมเจอนะเจออะไรวะขับคันสุดท้ายไหมขับไม้เรือได้กลิ่นขับไม้เรือได้กลิ่นกินอะไรวะตักขยะอยู่ข้างข้างเลยอันนี้เรื่องจริงนะไม่ปั่นตอนผมขับมาใช่ไหมขับมาเรื่อยๆเลยตอนนั้นก็ขับแรงไงก็เลยแบบหันไปไม่เจอเพื่อนสักคนเลยแล้วตรงนั้นมันก็จะเป็นแบบพวกต้นไม้อะไรเงี้ยแต่แค่จะเข้าหัวอย่างเงี้ยแหละแต่คราวนี้ผมก็เห็นเหมือนแบบคนนี่แหละยืนข้างทางแบบว่าเหมือนชุดเดียวกันซ้ำๆไปเรื่อยๆเหมือนชุดเดียวกันซ้ำๆไปเรื่อยๆใช่เหรอเป็นกิโลเลยอันนี้แบบระหว่างทางมันมืดเราก็ไม่รู้อะไรอ่ะเรารีบออกดีกว่าแต่ก่อนที่มึงจะไม่ได้ออกจากที่เนี่ยได้อยู่ได้อยู่ไอ้เหี้ยตกมันลงมาแล้วมันอยู่แล้วอย่าเล่นเดี๋ยวๆๆอย่าบิดออกมานะมึงบิดไปเลยแค่เดี๋ยวเราออกกันเลยดีกว่าป่ะนี่เราโทรสั่งข้าวผัดอเมริกาป่ะเนี่ยใช่ๆจริงเหรอเรารอนานป่ะเนี่ยนานนะนี่เอาไปไหนเนี่ยเอามาจากไหนเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าอ่ะเฮ้ยนี่เจอตัวแล้วเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะเก็บตังค์ด้วย5,000 5,000จ่ายป่ะเอามาข้าวผัดมาส่งน้องหน่อยไป1 2 3 4เอาไป5อันเอาค่าขนมให้น้องหน่อยนี่พี่ให้คนละ100นี่แจกตังค์ให้คนละ100กินขนมเฮ้ยไม่เอาตังค์ปากอะไรสกปรกเดี๋ยวผมทำความสะอาดขอบคุณครับคอนซี่เอาไปยายเอายายเอา5กล่องเดี๋ยวยายไปแจกคนอื่นคนทุกข์เขาก็มีอ๋อยายแจกคนอื่นแล้วรู้จักกันเอาไปเอาไปแบ่งตัวแล้วสั่งมา10กล่องแล้วเป็นไงได้100กล่องเนี่ยเราฝากยายแจก100กล่องน้องคุณยายฝากแจกได้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณยายรู้กว่าผมจะหาเจอแล้วเนี่ยทั้งวันเลยนะขับเข้าไปหลงนู่นน่ะทั้งวันน่ะงั้นพี่ไปแล้วนะมาแท็กๆอ่ะได้ก่อนแล้วคุณน้องเออเย้เสร็จแล้วไปเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายเออตอนนี้ฮะภารกิจเราสำเร็จแล้วไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันละคือวันนี้เหนื่อยมากเลยเดี๋ยวเจอกันที่สตูครับผมไปโอเคครับตั้งแต่เราออกไปแจกเรายังไม่ได้กินข้าวเลยฮะว่าเราจะไปเข้าไดท์ทูเชฟซีนั่นแหละเนี่ยตากล้องเราอยู่นี่สั่งอะไรครับสั่งอะไรดีพี่คนที่ไหนครับคนทุกที่นี่ปากวิ้งแซบนั่นเนี่ยเดี๋ยวก็โดนตีหรอกครับเดี๋ยวก็โดนตีหรอกครับเร็วเล่นสั่งสิอะไรอีกไหมเอาอันดับ The Box All Star เอาอีกแล้วเอา The Box All Star ทีนึงครับแล้วก็บอกเอาเป็นไฟล์เป็นไฟล์เปลี่ยนเป็นทูนาแล้วก็เปลี่ยนเส้นไฟล์เป็นทูนาครับผมเอาน้ำช็อกโกแลตแก้วบนนึงครับผมน้ำช็อกโกแลตนะครับผมช็อกโกแลตเอาเย็นๆนะครับเป็นหวานปกตินะคะหวานปกติมากหวานน้อยหวานหน่อยครับในชุดขอโขกสีโล่น่ะมึงเล่นอะไรหนองเบาไม่เล่นโก้เล่นโก้หนองเบาระหว่างรอเคฟซีครับเดี๋ยวเราจะแข่งฮาร์เลย์นะเราจะนั่งแข่งกัน3รอบใครแพ้เลี้ยงเคฟซีมาใครแพ้เลี้ยงเคฟซีนะเว้ยพี่ขอแข่งฮาร์เลย์นะ3รอบเลยวะอะไรกัน3 2 1โอ้ยไอ้แบงค์เร็วจังวะไอ้แบงค์ไปด้วยแล้วไอ้แบงค์มาพี่วะไอ้แบงค์เร็วจังวะเฮ้ยแบงค์มันน้ำว่ะผมแล้วโอ้ยเอ้ยครบแล้วไม่เหรอครบแล้วครบแล้วว่าจะเป็นน้องซะหน่อยน้องเองดีนะจีซีไอ้นี่ฝั่งนี้ครับผมนะเนทแพ้นะครับผมภูมิแพ้โอเคตอนนี้เราได้ KFC นะครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปกันแล้วก่อนกลับฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดิฟโชว์คนละทีแล้วก็จบคลิปโอเค
วยสวยสวยโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 โดนแล้วโดนแล้วก่อนจงโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะตอนนี้เพื่อนๆผมกำลังโดนนัดสกูตเตอร์ไฟฟ้าอยู่นะโดนกันเองเดี๋ยวๆไอ้แบงค์บ้าแล้วแบงค์หยุดไม่อยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาให้อะไรอีกเดี๋ยวเรามาดูกันบ๊ายบาย